วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับท็อปจากวง The Messenger นะครับวันนี้ผมนำเพลงง่ายๆมาสอนกันครับผลงานจาก The Beatles ครับชื่อว่า Hey Bulldog นะครับเพลงนี้จะอยู่ริฟนี้จะอยู่ในคอร์ด B นะครับซึ่งจะเริ่มตัวแรกด้วยนิ้วชี้นะครับจะเล่น2ครั้งอย่างนี้นะครับดีดลงต่อมาจะเป็นชุดที่เป็นโครมาติกนะครับ E F แล้วก็ F sharp จะเป็น A นะครับ B B A นี่นะครับ B B A แล้วก็ B B E นะครับแล้วก็จะกลับไปที่ตัว B ครับตัว B จะเป็นเบสให้ตลอดนะครับแล้วก็จะย้ายไปที่ตัว F ครับ B B A B E B F แล้วก็จะข้ามไปที่ตัว F sharp เลยครับอีกทีนะครับแล้วก็จะกลับมาที่ตัว B 2ครั้งครับเหมือนเดิมนะครับรอบที่2 B B A กลับมาที่ B F sharp กลับมาที่ B แล้วก็กลับมาที่ตัว F ครับกลับมาที่ตัว B กลับมาที่ตัว E นี่คือช่วงของอินโทรนะครับแล้วก็ตอนช่วงท้ายเพลงจะเป็นลิฟเหมือนเป็นลิฟที่เหมือนกันแต่ว่าจะย้ายมาที่ F sharp ด้วยจะเล่นคล้ายๆกันเลยครับแค่เปลี่ยนสายแล้วก็จะมาที่ตัว F sharp เลยครับโพซิชั่นจะเหมือนกันเลยแค่ย้ายสายนะครับแล้วก็จบที่ตัว A ครับสาย5ลองฝึกกันดูนะครับเป็นลิฟที่ค่อนข้างง่ายมากครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนคอร์ดจาก B มา F sharp โดยที่ใช้ทางนิ้วเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็ลองฝึกดูครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับท็อปแล้วก็รายการ Rock You นะครับก็ขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ